สวัสดีค่ะพบกับครัวพิชพิไลนะคะวันนี้เราจะทำเมนูขนมหวานอีกแล้วนะคะนี่ค่ะทำกล้วยไข่เชื่อมนะคะนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีกล้วยไข่นะคะมีเกลือป่นเล็กน้อยนะคะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะคะหัวกะทิค่ะครึ่งถ้วยเอาไว้สำหรับทำน้ำราดนะคะมีน้ำปูนใสค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะคะเราไม่ทำทั้งหมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ค่ะกล้วยเราได้มาจากตลาดเมื่อวานนี้ค่ะทั้งเนี่ยค่ะกองเนี้ย20บาทถูกมากๆเลยค่ะเห็นแล้วอดใจซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อมาไม่รู้จะทำเมนูอะไรกินดีก็เดี๋ยวจะแบ่งมาทำกล้วยเชื่อมนะคะสักที่เด็ดไว้เนี่ยค่ะประมาณ8ลูกนะคะอันนี้ไม่ทำแล้วกันค่ะเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะนี่ค่ะแต่จริงๆมันก็เก็บได้นานนะสำหรับคนที่อยากจะทำเป็นของฝากหรือว่าเก็บไว้กินวันหลังก็ได้ค่ะเก็บได้เป็นสัปดาห์เหมือนกันใส่ตู้เย็นนะส่วนน้ำราดกะทินะคะบางคนเขาก็จะไม่กินกับน้ำราดกะทิเนาะบางคนก็จะกินกล้วยเชื่อมเฉยๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำกันเลยเราใช้เป็นกล้วยสุกใหม่นะคะเห็นไหมคะจะสีสวยแล้วก็ไม่มีรอยช้ำเลยเอาส่วนที่เป็นเส้นๆนี่ค่ะออกให้หมดเลยนะคะถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมทันทีนะคะให้เอาไปแช่น้ำเกลือไว้นะคะกล้วยจะได้ไม่ดำนะแต่ถ้าเกิดจะเชื่อมเลยก็ไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะแป๊บเดียวนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะกล้วยเราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ทั้งหมด8ลูกนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะพักตัวนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาทำอีกขั้นตอนต่อไปน้ำสะอาด1ลิตรนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะครึ่งถ้วยค่ะอันนี้ความหวานแล้วแต่ชอบนะคะตามด้วยน้ำปูนใสนะคะ2ช้อนโต๊ะเกลือนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ใส่หัวกะทิด้วยนะคะอันนี้เราใส่ไปหน่อยเดียวแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็จะเอาหม้อไปต้มให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะเดี๋ยวกล้วยจะช้ำจากนั้นก็ลดไฟลงนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะต้มให้น้ำเชื่อมเนี่ยซึมเข้าไปในกล้วยนะคะใช้เวลานานหน่อยค่ะประมาณสักเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรากลับมาดูกันค่ะพอเราเคี่ยวกล้วยไข่ไปสักพักนะคะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยงวดลงนะคะแล้วใช้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะกล้วยก็จะแบบสีเหลืองสดแบบนี้เลยค่ะน้ำเชื่อมก็จะเข้าไปซึมที่ตัวกล้วยแล้วนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะกล้วยอาจจะแบบแตกแล้วก็แยกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเบาๆนะคะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆค่ะใช้เวลานานหน่อยนะคะของเราประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วนะคะนี่เราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะก็คือหัวกะทิสำหรับใช้ราดตัวเจ้ากล้วยไข่เชื่อมนี่ค่ะก็เตรียมหม้อเลยใส่หัวกะทิลงไปค่ะใส่เกลือนะคะตัดเค็มนิดนึงค่ะใบเตยค่ะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะขยำนิดนึงจะได้มีกลิ่นหอมๆต้มแค่พอเดือดพอนะคะนี่ค่ะเคี่ยวแค่พอเดือดนะคะแค่ให้กะทิสุกพอค่ะอันนี้เราใช้เฉพาะหัวกะทินะคะมันก็จะข้นอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่อยากได้น้ำแบบข้นๆออกแป้งๆนะคะสามารถใส่แป้งข้าวเจ้าได้นะคะนิดนึงค่ะเพื่อให้ตัวกะทิเนี่ยข้นลงนะคะแต่ของเราทำทานเองเนาะประมาณนี้พอแล้วค่ะปิดไฟได้เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการจัดเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตัก2ลูกพอแล้วนะลูกใหญ่มากคือทานเฉพาะกล้วยก็อร่อยแล้วนะคะหรือว่าจะใส่กะทิหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ตามชอบได้เลยนะคะส่วนตัวกะทินะคะถ้ามันมีเศษของตัวใบเตยนะคะเราสามารถเอากรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนก็ได้นะคะแต่ของเราทำนิดเดียวนะคะก็กินเองไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เอามาราดบนขนมเราได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูกล้วยไข่เชื่อมของเรานะคะก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะวิธีการทำและขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยใช่ไหมคะลองทำทานดูค่ะเป็นขนมไทยแบบง่ายๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ